ความเคลื่อนไหวของเจ้าแหลมศรีสะเกษล่าสุดนั้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่3กุมภาพันธ์ตามเวลาท้องถิ่นเซียหุยผู้จัดการของเจ้าแหลมได้พาทีมงานไปรับประทานอาหารด้านนอกโรงแรมเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศโดยทางเจ้าแหลมนั้นรับประทานอาหารได้ตามปกติไม่มีอาการจุกเสียดท้องอีกแล้วพร้อมกับเผยว่าเขาได้ลูกชายก่อนที่จะเดินทางมาที่สหรัฐอเมริกาโดยแฟนสาวของเขาน้องจ้าจ๋าได้คลอดบุตรตั้งแต่วันที่18มกราคมที่ผ่านมาตั้งชื่อว่าน้องมีตังแต่ต้องขอโทษแฟนมวยและพี่ๆสื่อมวลชนที่ต้องปิดเอาไว้ก่อนเพื่อต้องการมีสมาธิกับการชกอย่างเดียวแต่เมื่อไม่ได้ชกเขาก็ยอมรับว่าเสียใจเพราะว่าซ้อมมาปีกว่าเสียความรู้สึกมากๆอุตส่าห์มาถึงสหรัฐแล้วดันมาป่วยกระทันหันโดยเจ้าแหลมได้กล่าวว่าผมขอโทษแฟนมวยด้วยที่มีเรื่องแบบนี้แต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มาถึงผมสัญญาว่าจะรักษาตัวให้หายดีแล้วจะขอกลับมาเป็นแชมป์โลก3สมัยให้ได้ผมยังไม่เลิกโชคแน่นอนพิกัด115ปอนด์ยังทำได้ทุกครั้งก็ลดตามปกติตอนอยู่เมืองไทยก็ไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนเลยเจ้าแหลมศรีสะเกษเผยโดยทางด้านเสี่ยหุยเผยว่าในวันชกตนยังลังเลว่าจะไปดูการชกของควายราดกับโรดดิเกรดเพื่อดูฟอร์มการชกหรือไม่เพราะไม่อยากให้แฟนมวยโห่เจ้าแหลมเนื่องจากว่าตอนนี้เขาดูปกติแล้วต้องรอตัดสินใจอีกทีนึงหรือตนอาจจะไปกับเทรนเนอร์ป๊อปก็ได้และจะได้คุยกับโปรโมเตอร์ผู้จัดถึงอนาคตเจ้าแหลมอีกด้วยเสียหุยกล่าวต่อว่าไฟต่อไปยังไม่ทราบว่าจะเจอกับใครไม่ว่าอาจจะได้เจอกับคู่ปรับเก่าฮวนฟรานซิสโกเอสตราด้าก็เป็นได้เพราะเขาติดโควิดจนต้องถอนตัวไปโดยที่เขาเป็นแชมป์แฟรนไชส์ของ WBC หรือแชมป์เกียรติยศและครองเข็มขัดซูเปอร์แชมป์ของสมาคมมวยโลก WBA อีกด้วยซึ่งทางเอสตราด้ากับเจ้าแหลมก็ผัดกันแพ้ชนะมาโดยต้องรอคุยกับโปรโมเตอร์เอ็ดดี้เฮิร์นแห่งแมตช์รูมก่อนแต่เมื่อเจ้าแหลมกลับมาก็จะให้อุ่นเครื่องซักไฟในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษาต้องดูความพร้อมด้วยเพราะกลับไปเขาต้องไปหาลูกหาเมียก่อนเซียหุยเผยนั่นเอง